ธีรพงษ์โจมทองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเหตุการณ์นี้คุณตำรวจกำลังไล่ล่าคนขายยาบ้าอยู่ครับโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นเฮ้ยปืนปืนเฮ้ยมันมีปืนด้วยคุณตำรวจระวังนะครับระวังนะครับไอ้อ้าวเฮ้ยมันหนีลงทุ่งไปแล้วตามตามขับรถตามอ้าวรถโผล่ไปไม่ได้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครวิ่งสิใครวิ่งวะสิใครวิ่งอ้าวตากล้องวิ่งนำไปแล้วดูให้ดีก่อนว่าตำรวจเขาวิ่งตามมาเปล่ามันมีปืนนะเฮ้ยอย่าบ้าบินนะเฮ้ยเออตำรวจเขาให้รอก็รอหน่อยอันตรายนะเฮ้ยแกอย่ากล้านะที่ตำรวจเขาวิ่งนำไปอ่ะมันถึงจะถูกแล้วก็วิ่งไล่ล่ากันอยู่นานครับจนทั้งตากล้องทั้งตำรวจเหนื่อยละครับจะไม่ไหวกันอยู่แล้วเฮ้ยยิงขู่มันจะได้เรื่องหรอครับมันมีปืนอยู่ด้วยนะครับมันจะยิงสวนมาหรือเปล่าเนี่ยเองเราแล้วเองเราแล้วเอาเลยยอมซะงั้นแล้วแกก็ไม่บอกว่ายิงขู่แล้วจะยอมจะได้ยิงตั้งแต่แรกปล่อยให้ตากล้องกับตำรวจวิ่งมาซะเหนื่อยเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคนร้ายขับรถหนีลงไปกลางทุ่งนาและยิงรถวิ่งหนีเข้าไปในทุ่งคนร้ายมีอาวุธปืนวิ่งไล่ติดตามยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าคนร้ายจึงยอมจำนนกลัวเสียงปืนขอขอบคุณคุณธีรพงษ์โจมทองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดศรีสะเกษเรื่องยิงขู่แล้วยอม